ปาโบจัดให้ค่ะจัดคลิปแบ็คพิงค์นะคะกล่าวขอบคุณเทนเซ็นค่ะที่ประเทศจีนนะคะที่เขามีการแจกรางวัลให้กับสาวๆแบ็คพิงค์ค่ะปีนี้นะคะได้รับรางวัลศิลปินต่างประเทศยอดเยี่ยมนะคะเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วค่ะโดยทางเทนเซ็นนะคะถือได้ว่าเป็นสื่อบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมบันเทิงของจีนนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดของ YG ในประเทศจีนอีกด้วยค่ะก็ปัจจุบันค่ะเทนเซ็นก็เป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม QQ Music นะคะซึ่งในปี2020ค่ะ Blackpink ก็ได้รับการรับรองจาก QQ Music นะคะว่าเป็นศิลปินต่างประเทศค่ะที่ทำผลงานได้ดีที่สุดอีกด้วยซึ่งก็ได้มาถึง5รางวัลด้วยกันนะคะอาทิเช่นค่ะศิลปิน K-POP นะคะที่มียอดขายสูงที่สุดในประเทศจีนค่ะแล้วก็รางวัลอื่นๆนะคะก็ตามนี้ค่ะแล้วก็ในปีก่อนๆนะที่ Blackpink ได้รับรางวัลนะคะพวกเธอก็ได้เฉพาะในสายที่เป็นสาขาของเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะแต่ว่ามาปีนี้ค่ะถูกจัดให้เป็นศิลปินต่างประเทศรางวัลเดียวกันกับที่ Taylor Swift ได้กันเลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญค่ะที่ชาวบลิงค์นะคะรู้สึกได้ถึงความแตกต่างนะจากการประกาศผลรางวัลจากที่อื่นๆก็คือแม้ว่าคราวนี้ค่ะแบ็คพิงค์เนาะจะไม่ได้เข้าร่วมในการประกาศรางวัลนะคะแต่ว่าป้าโบค่ะก็มีการส่งคลิปขอบคุณนะคะไปยังทางเทนเซ็นตอนที่เขาแจกรางวัลให้กับแบ็คพิงค์ด้วยนะไปฉายในตอนที่เขาประกาศรางวัลนะคะซึ่งก็บอกเลยนะคะว่าที่อื่นเนี่ยบางที่เนี่ยป้าโบแกก็ไม่ยอมส่งไปนะแม้ว่าสาวๆแบ็คพิงค์เนี่ยจะได้รางวัลแบบเยอะแยะมากมายนะถล่มทลายก็ตามค่ะส่วนทำไมนะคะป้าโบแกไม่ยอมส่งไปนะอันนี้คงจะต้องไปคิดกันเอาเองค่ะโดยเนื้อหาใจความนะคะที่ Blackpink ค่ะกล่าวขอบคุณนะคะก็คือสวัสดีค่ะพวกเรานะคะคือ Blackpink นะก็มีความยินดีเป็นอย่างมากนะคะที่ได้รับรางวัลจากทาง Tencent นะคะเป็นครั้งที่2แล้วค่ะก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับความรักจากลิงชาวจีนของพวกเรานะคะเราจะทำเพลงดีๆนะคะมาฝากพวกคุณทุกคนต่อไปในปี2021นี้ค่ะโปรดสนับสนุนพวกเราต่อไปนะคะขอบคุณค่ะรักพวกคุณทุกคนนะคะแม่ก็ขอแสดงความยินดีกับสาวๆแบ็คพิงค์ด้วยแล้วกันนะคะได้รับรางวัลเป็นศิลปินต่างประเทศยอดเยี่ยมค่ะ2ปีติดต่อกันแล้วนะจากทางเทนเซ็นที่ประเทศจีนค่ะก็หวังว่าปีหน้านะคะถ้าไม่มีโควิดเนี่ยก็คงจะได้เห็นสาวๆแบ็คพิงค์นะคะไปเดินเฉิดฉายในงานรับรางวัลด้วยตัวเองเนาะค่ะและนี่ก็เป็นอัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะที่สาวๆแบ็คพิงค์ค่ะได้รับรางวัลอีกแล้วนะคะก็มาอัปเดตข่าวสารกันค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า